เป็นเมืองเลยผมสวัสดีครับผมชื่อเป็นเมืองเลยนะครับผมสิเอาคุกมาตรงดอกน้ำตาบอกแม่นว่าห้องไทยแต่มันไหลบ่เจ็บปานใดดึงเอาไว้ซึ่งใดกูบ่ก่อนจะมาเป็นนักร้องทำอะไรบ้างเป็นนักดนตรีโปรงลางนะครับผมเล่นพินเล่นโปรงลางเล่นแคร์อะไรเงี้ยอยู่วงแม่บรรเย็นแล้วก็มาทำงานกับคุณแม่แล้วก็ได้ไปอยู่วงบอยแบนด์นะฮะเป็นบอยแบนด์มาก่อนนะครับตอนนั้นคิดว่าให้ทำบอยแบนด์เลยมีใครบ้างนะมีพี่ก้องห้วยไร่ครับก้องห้วยไร่ก็อยู่มีเขาผมครับแล้วก็มีพี่วีนฤบดินทร์ฮะแล้วก็มีพี่เก่งกาลสินสี่ผู้บ่าวสี่ผู้บ่าวหาดงดงใช่ครับใช่ครับดีเป็นชื่อวงสี่ผู้บ่าวหาดงดงนะครับแต่ก่อนอยู่เป็นบอยแบนด์หมอลำครับเป็นบอยแบนด์หมอลำเลยอยู่ค่ายบีบีเรคคอร์ดครับสมัยก่อนครับแต่ทำไปทำมาเกือบถอดใจไปแล้วครับก็ตอนนั้นอยู่สี่ผู้เบาได้ประมาณ2ปีพี่ก้องก็ออกไปทำเป็นเพื่อนของตัวเองใช่ครับก็พอพี่ก้องออกไปเสร็จประมาณ3ปีครับตัวผมก็เลยออกก็ได้มาเจอกับอาจารย์จินนี่ก็มาทำเพลงก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าทางบ้านบอกให้ไปเรียนต่อแล้วไม่ให้ทำงานแล้วใช่ครับคือตอนแรกทำมา10ปีครับเป็นนักร้องมา10ประมาณ10ปีแต่ว่ายังไม่มีชื่อเสียงนะฮะตอนนั้นก็เลยคิดว่าพอแล้วคงไม่มีวาสนาจะมีเพลงดังกับเขาแล้วครับแม่บอกว่างั้นก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานอะไรครับผมก็เลยตัดสินใจไปสอบชิงทุนของรัตนบัณฑิตแล้วได้ทุนด้วยนะไม่ใช่อะไรเขาได้ทุนด้วยก็ได้ทุนของรัตนบัณฑิตนะครับพอดีก็ไปเจอกับอาจารย์จินนี่ครับซึ่งเป็นเจ้าของค่ายผมนะฮะแล้วก็เป็นนักเรียบเรียงตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากคือเขาก็ไปเรียนเหมือนกันคือฟ้าบันดาลส่งมาให้เขาเจอกันน่ะอยู่ในห้องเรียนด้วยก็สนิทกันครับเรียนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะอายุใกล้เคียงกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้29ครับ29ปีนะปรากฏว่าทำงานไปทำมาชวนกันแต่งเพลงร้องเลยอาจารย์ก็บอกว่าลองทำเพลงกับพี่ไหมสักหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตอนแรกผมว่าไม่ทำครับอาจารย์ครับผมพอแล้วผมเหนื่อยมากเลย10ปีแล้วไม่เกิดสักทีไปทำอย่างอื่นดีกว่าในใจผมบอกไม่เอาแล้วครับอาจารย์เขาบอกว่าร้องอีกสักเพลงสุดท้ายถ้าไม่ดังก็ค่อยเลิกบอกเนี้ยฮะผมก็เลยตัดสินใจลองดูเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นช่อง YouTube เฉยครับแต่ก่อนยังไม่เป็นค่ายเอาเพลงไปลงช่องเฉยอะไรเงี้ยฮะเราก็โอเคแล้วก็ทำเพราะไม่อยากเซ็นสัญญาอะไรแล้วครับมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงเจ็บพอตายครับผมครับแต่พอออกมานะก็ทำให้กลายเป็นกลับเข้าสู่วงการร้องเพลงอีกเหมือนเดิมและคราวนี้ประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะว่า100กว่าล้านวิวนี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยงานเยอะแน่นอนครับก็เดือนแบ่งเวลาไงเวลาก็พอดีอาจารย์ก็รู้จักด้วยครับคืออาจารย์ก็รู้จักว่าเราเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ช่วยแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยด้วยอะไรก็พยายามช่วยกันช่วยกันมีเปเปอร์มีอะไรก็ค่อยๆเอามาให้อ่านก็แค่ว่าเอามาให้ลอกเอามาให้ลอกครับอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าเอามาให้อ่านให้ทำความเข้าใจเพื่อนช่วยติวต้องแบบนี้บางทีก็จ้างครับบางทีก็จ้างครับจ้างไอ้นี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรจริงเยอะแยะมากมายหลังจากมีชื่อเสียงตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมครับก็เปลี่ยนครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่ดังก็งานไม่มีครับคือเราก็คือไม่มีงานเลยเพราะไม่มีเลยสักงานถ้ามีก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับไปช่วยทำบุญอะไรเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นงานอย่างนั้นมากกว่าครับซึ่งก็ไม่ได้มีรายได้อะไรจากการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็อาศัยพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานตัวเองก็ทำงานทำเป็นแต่ก่อนผมทำแบ็กสเตจครับแบบรายการทำได้หมดเลยก็ได้มาเจอกับผู้จัดการส่วนตัวผมนี่เขาก็เลยเป็นคนที่หัวหน้าทำงานกับผมนะครับ
เห็นบอกว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับชื่อเพลงคือเก่าเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมครับผมคือเก่าเพลงนี้ก็ร้องกับน้องกระต่ายพนิภาครับเห็นว่าเพลงนี้ผลตอบรับดีมากเลยครับก็ปล่อยไปประมาณ6วันครับ6ปล่อย6วันก็6ล้านฮะวันละล้านอ่ะครับขอฟังเพลงใหม่สดๆได้ไหมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่จากคุณเบนซ์เมืองเลยกันจะเพราะขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะช่วงเพลงแจ้งเกิดเตรียมพบกับนักร้องสาวเสียงโศกรัชนกศรีโลพันธ์นักร้องตัวจริงเสียงจริงเจ้าของเพลงดังอย่างเขียนฝันไว้ข้างฝาขอเจ็บครึ่งใจและฝนตกในทะเลพร้อมโชว์สุดพิเศษในเพลงฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์ฟีเจอริ่งออฟสุพนัสเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝนทำดีสักกี่ครั้งก็เหมือนฝนตกในทะเลมาฟังเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้เพราะๆพร้อมกันวันพุธที่1 เมษายนนี้ในรายการ Master Key เวลา 10:30 น.ห้ามพลาด